เรามาดูแกะดู GPS กันว่าเขามีอะไรบ้างนะสายไฟ3เส้นตามสูตรออนเส้นหนึ่งตรงเส้นหนึ่งแล้วก็สายกาวนะครับระวังให้ดีนะสายสีแดงเส้นนี้มันเป็นไฟตรงนะครับเนี่ยที่เราปาดออกมาเนี่ยระวังให้ดีนะนี่ครับ GPS ทำงานละผมให้ดูนะนี่ไฟเขาติดแล้วเห็นไหมโอเคนะเดี๋ยวผมเก็บงานแป๊บนึงสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัด Racing Channel นะครับช่างประจำร้านเลสศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับยี่ห้อมารากุตินะยี่ห้อมารากุติรุ่นน่าจะรุ่นมาดิสันเหรอ150มาดูกันครับเดี๋ยวผมจะมาติด GPS นะเรามาดูรถกันก่อนผมเพิ่งเคยเห็นจริงหรือว่าผมไม่ค่อยตามมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้นะมารากุติตอนแรกผมนึกว่า Xmax Nmax อะไรอ่ะนึกว่ายามาฮ่า Nmax Xmax อะไรเงี้ยเนี่ยมาดิสันเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนติด GPS กันเดี๋ยวผมให้ดู GPS ก่อนอยู่ไหนวะอยู่บนโต๊ะฮึบนี่ GPS นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาติด GPS กันครับเดี๋ยวจะมาชี้เป้านะว่าติดตรงไหนนะอ่ะเรามาดูแกะดู GPS กันว่าเขามีอะไรบ้างนะนี่สายไฟ3เส้นตามสูตรออนเส้นหนึ่งออนเส้นหนึ่งตรงเส้นหนึ่งแล้วก็สายกาวนะครับเดี๋ยวดูคู่มือนะว่าเส้นไหนออนเส้นไหนเส้นไหนไอ้นี่นะดูคู่มือกันรู้เขาใส่ซิมมายังน่าจะใส่มาแล้วแหละน่าจะใส่จบมาแล้วแหละเขาไม่มีบอกอะว่าเส้นไหนออนเส้นไหนตรงเดี๋ยวเราลองดูก็ได้ครับเดี๋ยวเราหาจุดต่อสายไฟกันเขาว่าถอดตรงเนี้ยเดี๋ยวเราลองดูนะมันมีกิฟต์อยู่นี่มีกิฟต์ตรงนี้กับตรงนี้นะเดี๋ยวลองกดแล้วมันน่าจะถอดออกมาได้เลยนะไม่แน่ใจงั้นผมไม่เคยถอดมอเตอร์ไซค์เหมือนกันมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะไม่ใช่ไม่เคยถอดมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราแทงกิฟต์ก่อนนี่ครับแล้วมันน่าจะถอดหน้ากากออกได้หลังจากอันนี้นะนี่นะหลุดแล้วเห็นไหมผมให้ดูใกล้ๆแล้วแกะเมื่อกี้ผมแกะโครเมตตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแกะโครเมตตรงนี้แล้วเรางัดจากข้างหน้าก่อนตรงนี้มันเป็นกิ๊บเกี่ยวลงอย่างนี้พองัดออกเสร็จเลนไม้ก็จะหลุดออกมาเลยนะนี่คันแรกแล้วเนี่ยผมไม่เคยทำเงี้ยเนี่ยนี่มีขาคู่อ่ะเดี๋ยวค่อยขึ้นขาคู่ออกไงล่ะทีเนี้ยติดอะไรวะ ติดอะไรวะเลนไม้นี่ยกเรือนไม้ขึ้นนะติดสายไหมเนี่ยในคอมันมีสายไฟแน่แต่ปัญหาคือเราต้องเอาเรือนไม้ออกให้ได้ก่อนผมพยายามจะแบบว่าถอดให้น้อยชิ้นที่สุดนะผมถอดเยอะก็จะงานเยอะนะเดี๋ยวผมหาชุดไฟในนี้ก่อนมันต้องมีเดี๋ยวผมหาชุดไฟในนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเอาตรงไหนนะหลังจากผมถอดขึ้นมานะถอดเลื่อนไม้มาในปลั๊กเลื่อนไม้เนี่ยมีหาง่ายเลยนี่สีน้ำตาลกับสีแดงนี่สีน้ำตาล2เส้นนี้เส้นไหนก็ได้เป็นไฟออนนะครับแล้วก็สีแดงเส้นนี้เป็นไฟตรงเดี๋ยวผมที่ไม่ดูหากาวยากๆไม่มีที่ให้ลงเลยเป็นไอ้นี่หมดเลยเคลือบมาหมดเลยไอ้เป็นเหล็กแบบว่าหุ้มเคลือบมาเดี๋ยวผมจะต่อกับแดงกับน้ำตาลนี่นะน้ำตาลเนี่ยได้2เส้นเลยเดี๋ยวผมจะที่ไม่ดูไม่มีนะปลดล็อกรถก่อนแล้วก็ออนกุญแจนะครับเห็นไหมมีทั้ง2เส้นเลยดับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อตรงนี้เดี๋ยวจะผ่าข้างล่างไม่ผ่าตรงนี้เดี๋ยวจะผ่าช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เก็บแล้วก็ซ่อนไว้ข้างล่างนะครับตัว GPS นะครับผมเปิดออกมาดูแล้วนะพอต่อปุ๊บไฟมันจะติดตรงนี้2สีแต่ว่าพอมันปิดฝาแล้วเราจะมองไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองติดดูก่อนก็เดี๋ยวผมจะเอาแดงเนี่ยเป็นไฟตรงนะแล้วก็ส้มเนี่ยเป็นไฟบิดกุญแจนะครับมาแน่ๆอยู่แล้วแหละเพราะเมื่อกี้ผมลองทิ่มแดงกับดำแล้วไฟมันติดเลยแดงเนี่ยน่าจะเป็นไฟตรงผมจะจัดตรงนี้เลยนะตรงนี้นะเดี๋ยวสายดำเดี๋ยวสายกาวเดี๋ยวเรามาพ่วงกับไอ้สายดำเส้นนี้เนี่ยเพราะว่าในชุดเนี่ยผมไม่รู้เส้นไหนมันเป็นกาวเป็นสายกาวไงมันไม่เห็นมีเลยมันมีแหละแต่ผมไม่รู้ว่าเส้นไหนน่าจะรถอิตาลีนะ
เหมือนกับพวกเบนเนอรี่อะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับเหมือนเดิมใส่ควงแทงครับแทงรูแล้วเราก็เอาสายสีแดงมาต่อนะครับสายสีแดงของชุดเขามาต่อนะปลายมันสั้นไปนะระวังให้ดีนะสายสีแดงเส้นนี้มันเป็นไฟตรงนะครับเนี่ยที่เราปาดออกมาเนี่ยระวังให้ดีนะโอเคเทปพันครับเทปปาดบางๆพอพันเล็กๆถ้าปาดเยอะพันหลายรอบมันหนานะครับเดี๋ยวมันจะใหญ่ไป GPS ไม่กินไฟอ่ะครับกินไฟนิดเดียวอันต่อไปนะครับนี่สีน้ำตาลไอ้ถามว่าสายไฟออนเนี่ยต้องต่อไหมไม่ต่อก็ได้นะคือมันมีหน้าที่ให้รู้ว่ารถอ่ะมาสตาร์ทหรือยังแค่นั้นเองเส้นเนี้ยคือถ้าต่อไว้แล้วเวลา GPS มันจะได้แจ้งได้ว่าตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะตอนนี้รถดับอยู่นะสีส้มครับเอาสีส้มต่อเหมือนเดิมครับสกอตเทปปาดบางๆปาดสั้นๆไม่ปาดบางๆปาดสั้นๆอย่าปาดยาวมากโอเคทีนี้สีดำเนี่ยในเนี้ยมันมีแน่ในเนี้ยมันมีแน่ผมจะเอาในนี้แหละผมไม่ต่อสายอื่นละเราหงายไว้นะเสร็จแล้วผมจะออนกุญแจก่อนให้ไฟมันจ่ายแล้วก็ไขควงเช็คไฟนะครับพันกับสายไฟแล้วทิ่มถ้าทิ่มเส้นไหนติดเส้นไหนมีไฟก็คือเส้นนั้นแหละคือสายกาวผมดูอ่ะผมสุ่มๆเอานะเช็คแล้วนะครับสายไฟสีเขียวเขียวเข้มนะระวังนะระวังดูสลับสีฟ้านะสีเขียวเส้นนี้เป็นสายกาวนะครับผมลองแล้วผมลองบิดกุญแจอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้มีกี่เขียววะเนี่ยเขียวเดียวหรือสองเขียววะเนี่ยไม่รู้อะฝ่าเส้นนี้ละน่าจะได้ทั้งคู่แหละผมว่าน่าจะเหมือนกันอะเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้โอ้ยหาสายกาวโคตรยากเลยมันเคลือบไงรถมันเคลือบสีมาคิดค่าแรงถูกก็ทำนานคิดค่าแรงแพงทำแป๊บเดียวเสร็จแปมเงินถือว่าได้คอนเทนต์ไปเราจะรู้ว่าทำงานไม่ทำงานยังไงเราสังเกตจากตัว GPS นะเดี๋ยวผมจะลองต่อดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอา GPS ให้ดู GPS มันหลบอยู่ข้างล่างสายดำต่อครับนี่ครับ GPS ทำงานละผมให้ดูนะนี่ไฟเขาติดแล้วเห็นไหมโอเคนะเดี๋ยวผมเก็บงานแป๊บนึงตัว GPS นะครับไขคืนนะมันเขาจะมีน็อตยึดอยู่ผมให้ดูนี่นะ GPS นะเห็นไหมแล้วก็ครอบอันนี้ลงไปครอบยางลงไปก่อนปั๊บเสร็จแล้วเราก็เอาฝานี้ปิดลงไปเหมือนเดิมครับกันน้ำเนี่ยเห็นอยู่ลางๆนะพอปิดฝาปุ๊บจบเลยไม่เห็นอะไรเลยเพราะนั้นเวลาติดเราก็ต้องแกะมาดูนะครับเราจะได้เห็นนะว่ามันทำงานไหมนะแล้วก็ร้อยน็อตลงไปครับแล้วก็อันนี้ประกบน็อตไประวังอย่าให้มันล่วงไปนะหาไม่เจอนะบอกเลยนะนี่ครับเท่านี้มันเรียบร้อยครับแล้วเราก็เอาไอ้ตัว GPS เนี่ยหาที่ซุกไว้ด้านล่างใส่ไว้ในนี้ก็ได้ผมว่าผมคว่ำดีว่ะหงายอ่ะมันก็ยังมีร่องสายไฟอยู่เห็นไหมเนี่ยน้ำก็อาจจะเข้าตรงนี้ได้เห็นไหมถึงจะมียางบังก็เถอะคว่ำดีกว่าปัญหาคือคว่ำอ่ะต้องรัดให้ดีนะครับรัดไม่ดีแม่งล่วงล่างนะอึ๊บนี่ไม่ไปไหนละแน่นสุดเสร็จแล้วสายไฟเนี่ยเราก็พันนะเดี๋ยวผมจะพันนี้ฮึบโอเคใส่เรือนไม้คืนครับเสียบปลั๊กเข้าไปมันอยู่งี้นะเสียบปลั๊กเข้าไปก่อนแล้วก็ลูกยางปิดแล้วก็น็อตไขนี้ไว้โอเคเก็บครับอย่าลืมนะข้างหน้าตรงนี้มันเป็นเขี้ยวแทงนะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเขี้ยวแทงไปอย่างนี้นะนี่ลงละทิ่มลงไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเข้าไปเองเห็นไหมโอเคแล้วก็กดลงครับนี่แล้วเราก็สอยกิ๊บกลับครับเป็นอันเรียบร้อยกิ๊บเขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเวลาเราจะเอาออกนะให้เรากดลงไปมันเป็นกิ๊บเหมือนโตต้าวีออสผมทำให้ดูเวลาเราจะเอาออกนะเราหาอะไรแทงตรงกลางลงไปนี่แทงตรงกลางลงไปอย่างนี้
แล้วมันก็จะถอนขึ้นได้แต่ตอนสายคืนนะคุณก็ต้องดันมันขึ้นดันมันขึ้นมาอย่างนี้ดันขึ้นมาอย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วใส่นี้ไปก่อนแล้วนี้กดลงไปมันก็จะง่ายกว่านี่ครับนะแล้วก็กดลงไปนะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว